กลับมารับสายกันต่อนะคะรัดคิวหมอของเราช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมหมายเลขของเราขึ้นในบนหน้าจอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆค่ะแค่กดเข้ามาตามเบอร์นี้023547104-5เรามี2เบอร์นะคะลงท้ายด้วย4แล้วก็ลงท้ายด้วย5ลองกดเข้ามาได้เลยค่ะอาจารย์หมอทั้ง2ท่านนะคะอาจารย์พิชและอาจารย์จักรพงศ์ยินดีตอบทุกคำถามเลยนะคะคำถามกระดูกวันนี้หลั่งไหลกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่านานๆทีเราจะมีอาจารย์หมอมาวันศุกร์นะคะอาจารย์กระดูกนะคะอาจารย์หมอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกลองช้ำนะคะกระดูกคุณกระดูกบ้างปวดข้อปวดเข่าโทรเข้ามากันค่ะมาที่สายคุณใจนะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณใจค่ะคุณใจสวัสดีค่ะคุณใจปิดเสียงทีวีที่บ้านด้วยนะคะอ๋อสงสัยซ้ายจะหลุดไปถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจของเรากันเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะจากทางบ้านส่งผ่านมาทาง facebook.com/ramachannel ค่ะคุณสมหมายดูอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะตอบให้ผ่านหน้าที่ผ่านหน้าจอทีวีแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้คำถามอยากได้คำตอบเพิ่มเติมโทรมาได้นะคะเป็นโรคกระดูกพรุนตอนนี้ทานแคลเซียมขนาด 1,500 มิลลิกรัมนะคะแต่พอทานแล้วมีอาการคลื่นไส้มากเลยเกิดจากอะไรแบบนี้จะมีอันตรายไหมต้องหยุดยาหรือไม่อาจารย์จักรพงษ์เชนค่ะครับก็เป็นสำหรับกระดูกพรุนนะครับถ้าสมมติว่าได้รับการวินิจฉัยแล้วตรวจแล้วว่าเป็นกระดูกพรุนแน่นอนก็คือก็มีความจำเป็นอาจจะต้องทานแคลเซียมแต่ว่าถ้าทานพวกแคลเซียมอยู่นี่แล้วมีอาการอืดแน่นท้องคลื่นไส้ก็อาจจะพิจารณาอาจจะเปลี่ยนชนิดก็ได้ครับอาจจะเป็นแบบมันจะมีแบบชนิดเม็ดฟู่อะไรก็มีครับที่ละลายน้ำอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะลองดูว่าทานได้ไหมทานแล้วเกิดอาการท้องอืดอะไรเหมือนเดิมไหมนะครับค่ะเขาถามว่าเกิดจากอะไรก็คืออาจจะเป็นแต่ปฏิกิริยาของแต่ละคนต่อยาใช่ไหมคะอาจารย์จะเป็นปฏิกิริยาของยาปฏิกิริยาของยาครับค่ะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะแต่อันตรายไหมคะเราไม่ได้อันตรายครับไม่ได้อันตรายเพราะฉันก็ลองปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลกระดูกพรุนให้คุณสมัยอยู่ว่าเปลี่ยนเป็นประเภทอื่นชนิดอื่นได้ไหมที่เป็นแคลเซียมแบบนี้ครับหรือว่าจะคือก็ปกติเราก็จะได้ทานจากอาหารประจำวันอยู่แล้วแล้วก็รับประทานอาจจะดื่มนมหรือว่าทานพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ได้รับเพิ่มอีกทางหนึ่งครับก็อาจจะไม่ต้องทานพวกแคลเซียมเสริมเยอะค่ะครับนะลองดูนะคะคุณสมหมายอ่ะเอาละมาที่สายสดของเรากันต่อนะคะคุณบัวจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณบัวค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณบัวอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าอายุ60นะคะน้ำหนัก83ค่ะไม่ได้เป็นโรคกระดูกพรุนนะคะไม่เคยไปตรวจนะคะทีนี้ถ้าอยากจะป้องกันโดยการทานคาลเทรต600กับวิตามินดียาเม็ดบอนวันควบคู่กันไปด้วยเพื่อจะดีไหมคะยังไม่ได้ไปตรวจยังไม่เคยไปตรวจใช่ไหมครับก็โดยปกติถ้าเกิดว่ายังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยนะครับก็ถ้าจะทานอย่างน้อยก็คือปกติก็ควรจะได้รับอย่างน้อยประมาณวันละประมาณ600-800มิลลิกรัมอะไรอย่างนี้ครับก็ส่วนหนึ่งก็อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือมันจะได้มาจากอาหารส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็ทานเสริมร่วมไปด้วยได้ครับแต่ว่าถามว่าต้องไหมก็เป็นอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องทานนะครับค่ะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของกระดูกพรุนบางทีเราก็อาจจะเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเรื่องของการที่กระดูกได้รับน้ำหนักมีการกดน้ำหนักลงไปก็จะช่วยทำให้กระดูกนั้นไม่บางไม่พรุนไปมากกว่าเดิมอาจจะช่วยชะลอได้ก็เลยให้ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยครับออกกำลังกายด้วยแล้วก็จริงๆต้องอายุคุณบัวเท่าไหร่นะคะอายุ60ค่ะจริงๆต้องไปตรวจดูเรื่องของมวลกระดูกไหมคะอาจารย์มวลกระดูกจริงๆไม่ได้มีกำหนดอายุไว้ชัดเจนนะว่าอายุเท่านี้ต้องไปตรวจไม่เหมือนการคัดกรองพวกโรคมะเร็งอย่างที่กล่าวมาครับค่ะแต่ว่าก็สามารถตรวจได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้วก็จะมีการเกิดกระดูกที่บางเร็วมากขึ้นเรื่อยๆได้ครับค่ะครับสามารถไปตรวจได้ก็สามารถตรวจได้นะคะคุณบัวค่ะนะคะแต่ว่าทานที่บอกว่ามีทานอยู่เนี่ยทานได้นะคะแต่ก็ไม่ได้จำเป็นใช่ไหมคะอาจารย์ว่าจะต้องทานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่า
ค่ะได้รับอาหารแล้วใช่ครับแล้วก็ไม่เหมือนยาโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องจำเป็นต้องทานทุกวันครับแล้วเพราะว่ามันเกิดผลถ้าเกิดว่าเราไม่ทานมากกว่าครับถ้าเทียบกันแล้วครับตอบคำถามเนาะจะถามว่ายาเม็ดบอนวันที่เป็นวิตามินดีสามอะค่ะค่ะจะต้องทานคู่กับคาลเทรตร่วมกันไหมคะมันจะดีกว่าไหมคะคู่กันก็ถ้าทานวิตามินดีมันก็จะช่วยเรื่องของการดูดซึมมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็อย่างที่กล่าวไปครับจริงๆแล้วก็ถ้าทานคู่กันก็น่าอาจจะดีกว่าอาจจะดีกว่าทานแคลเซียมล้วนทานคู่กันได้ทานคู่กันได้ทานคู่กันได้คือมีจะเป็นคนที่แพ้ง่ายอะค่ะเพราะว่าเคยเพิ่งทานยาลดความดันได้2เดือนเนี่ยนะคะทานยาเนบิเลตนะคะตอนเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยใช้ขนาด 0.25 ความดันมันจะเหวี่ยงอยู่ระหว่าง163กับ143แต่พอทานยาเนบิเลตแล้วเนี่ยความดันมันจะเหวี่ยงระหว่าง170กับ136แล้วก็พอหลังจากเพิ่มขนาดยาเป็น 0.5 เนี่ยวันแรกเนี่ยคือเท้าจะบวมแล้วพอวันรุ่งขึ้นเท้าก็หายบวมแต่ตอนนี้ยังเหลืออาการเท้าบวมอยู่ประมาณ 5% ของที่เคยบวมอะค่ะเป็นอย่างนี้มา2อาทิตย์แล้วอะค่ะยังทานยาต่อไปได้เป็นปกติดีใช่ไหมคะใช่ค่ะยังสามารถทานยาต่อไปได้ค่ะทานได้ค่ะโอเคค่ะคุณหมอคะแล้วถ้ายาเม็ดบอนวันเนี่ยค่ะมันจะมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงมากไหมคะเพราะว่าเป็นคนไวมากกับการเกิดผลข้างเคียงอะค่ะไวมากปกติก็ถ้าอย่างถ้าไม่ได้เป็นโรคกระดูกพรุนเลยผมว่าแนะนำว่าก็อาจจะทานมันจะมีจุด25กับจุด5ใช่ไหมครับก็อาจจะทานจุด25ก็ได้ครับแต่ว่าคงไม่ได้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงถ้าไม่ได้ทานแบบเกินขนาดที่กำหนดไว้ต่อวันคิดว่าไม่ได้มีผลข้างเคียงที่รุนแรงแล้วถ้าเริ่มทานแล้วเนี่ยจะต้องทานตลอดไปไหมคะคิดว่าไม่ต้องไม่คิดว่าไม่ต้องตลอดนะครับค่ะไม่จำเป็นต้องตลอดค่ะนะคะแต่ว่าถ้าไม่สบายใจจริงๆคุณบัวห่วงใยเรื่องของกระดูกยังไงก็ลองไปให้คุณหมอดูว่าบางหรือยังพรุนหรือยังอะไรอย่างนี้สักนิดนึงก็น่าจะดีนะคะคุณบัวคุณหมอคะถ้ามันไม่ต้องทานตลอดไปก็ไม่ต้องเริ่มทานเลยดีกว่าไหมคะจริงๆแล้วคงต้องขึ้นกับว่าปริมาณแคลเซียมที่คุณบัวได้รับจากอาหารในแต่ละวันนะคะเพียงพอหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูว่าเราทานอะไรบ้างในแต่ละวันแล้วดูว่าเราได้รับแคลเซียมเป็นปริมาณเท่าไหร่ค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าโดยมากเนี่ยคนไทยอาจจะได้แคลเซียมจากอาหารไม่พออาจจะต้องมีการทานเสริมบ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนบางคนก็ทานอาหารปกติก็สามารถได้แคลเซียมที่พอเพียงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะลองกลับไปประเมินดูสักนิดนึงว่าในอาหารที่เราทานมีแคลเซียมมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะลองพิจารณาดูค่ะเป็นข้อมูลให้นะคะและค่ะค่ะอีกนิดนึงนะคะค่ะสรุปว่าถ้าทาน2ตัวคู่กันเนี่ยมันจะดีกว่าถูกไหมคะคาลเทรตกับบอนวันเนี่ยค่ะทานคู่กันเลยก็คู่กันเลยก็ได้ครับค่ะแต่บอกว่ามันอาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ได้ใช่ครับโอเคแล้วปกตินี่ก็คือถ้าได้รับมันต้องออกไปรับการได้รับแสงแดดในช่วงเช้าๆหรือว่าตอนบ่ายๆที่มันไม่ร้อนมากเลยครับก็อาจจะช่วยเรื่องของการสร้างวิตามินดีด้วยก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเพ่งเล็งกับให้ความสำคัญกับเรื่องของยาอย่างเดียวเราทำหลายๆอย่างร่วมกันก็ได้ครับโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อที่สายคุณสิริพงษ์นะคะจากนครปฐมค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะตอนนี้อายุแบบยังน้อยอยู่เลยอะแต่มันแบบไงมันเหนื่อยง่ายเคยมีประวัติผ่าหมามะโดนรถชนอะค่ะมีประวัติผ่าพัดรถชนใช่ไหมคะมีประวัติผ่าหมามะแล้วทำอะไรหนักก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ยกของหนักไม่ได้แบบเหนื่อยจะเป็นลม
อย่างเดียวเลยอ่ะค่ะเขาจะมีวิธีรักษาไหมอ่ะพ่อก็เป็นโรคหัวใจเสียไปด้วยอ่ะแล้วก็เป็นมะเร็งด้วยอ่ะค่ะจะมีเกณฑ์แบบเป็นเหมือนพ่อหรือเปล่ากลัวเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยเหนื่อยง่ายมากแบบก็จะเป็นลมแล้วอ่ะนั่งเฉยๆแบบเสียงแบบโหบ้านหุ่นเลยอ่ะค่ะวัดความดันล่าสุดเนี่ยไปที่โรงพยาบาลอ่ะรู้สึกว่าจะต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะจะอยากทราบว่ามีพอวิธีแบบแก้ไหมอ่ะให้มันหายอ่ะเหนื่อยง่ายอายุเท่าไหร่นะครับอันนี้20 เองอ่ะ 20ด้วยโอ้คือถ้าถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วการไปพบคุณหมอเพื่อตรวจร่างกายนะคะซักประวัติตรวจร่างกายอย่างสมบูรณ์แล้วก็หาสาเหตุของอาการเหนื่อยง่ายเป็นลมง่ายเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็ต้องบอกว่าอาการที่อ่อนเพลียง่ายเหนื่อยง่ายเป็นลมง่ายในคนอายุ20เนี่ยไม่ตรงไปตรงมานะคะมีได้จากหลายสาเหตุเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจสุขภาพรวมถึงคัดกรองหาโรคเรื้อรังนะคะที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนหรือโรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันสุขภาพก่อนนะคะไปตรวจมาแล้วอะแต่หมอเขาบอกว่าปกติแล้วเขาก็ให้ยามากินมันก็แบบมันไม่หายอะแล้วมันเหมือนแบบเจ็บหน้าอกเลยอะต้องหยุดกินค่ะถ้าเผื่อทานยาแล้วไม่ดีขึ้นลองกลับไปพบคุณหมอแล้วเล่าอาการให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะไปหลายรอบแล้วค่ะเราได้บอกไหมคะว่าอาการไม่ดีขึ้นบอกแล้วค่ะแล้วคุณหมอเขาว่าอาการของยาที่เติมอะค่ะคือแล้วคุณหมอเขาบอกไหมล่ะคะว่าอาการเป็นจากอะไรคือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออะไรนี่แหละเพราะว่าไม่เกี่ยวกับม้ามที่ตาต่อไปค่ะโดยปกติม้ามเป็นอวัยวะที่เราสามารถตัดทิ้งได้นะคะค่ะไม่ได้ก่อให้เกิดความผิดปกติในเรื่องอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่ายนะคะถ้าอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่ายอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบอื่นมากกว่าค่ะก็อาจจะต้องมีการตรวจติดตามเพิ่มเติมต่อไปนะคะอ๋อแล้วที่เขามีตรวจประจำปีเนี่ยจะไปติดต่อได้ทั้งไหนอ่ะหมายถึงตรวจสุขภาพประจำปีเหรอคะก็สามารถสอบถามได้ค่ะที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะรวมถึงก็ลองดูว่าจริงๆแล้วมีประกันสุขภาพสิทธิ์การรักษาอยู่ที่ไหนอะค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสู้ๆค่ะมาที่สายคุณสุทธิดานะคะจากกรุงเทพกันบ้างสวัสดีค่ะคุณสุทธิดาค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะพอดีว่าเมื่อตอนปีใหม่เลยค่ะปีใหม่วันที่1เลยค่ะตกบันไดแล้วตกบันไดหลังจากนั้นประมาณ3ชั่วโมงจับหัวเข่าดูพบว่าเป็นก้อนนูนนะคะแข็งเสร็จไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นเลือดคลั่งเนี่ยค่ะจะหายไปพร้อมกับการที่เลือดคลั่งหายแต่ว่าตอนนี้เลือดคลั่งหายไปแล้วค่ะแต่ว่าที่กระดูกยังมีส่วนที่เป็นปูดนูนขนาดประมาณเท่าเมล็ดบัวค่ะเป็นคล้ายกระดูกค่ะอยู่เลยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นกระดูกสักชิ้นนึงแต่ว่าเดิมทีก่อนที่หนูจะหกล้มมาหากับบันไดหนูไม่เคยเข่าไม่เคยปูดอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเป็นเม็ดอย่างเงี้ยค่ะหนูจำเป็นต้องไปเอ็กซเรย์หรืออะไรไหมคะเพราะว่าคุณหมอที่ประสุขภาพบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่หายอะค่ะถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีลักษณะเป็นมีการปูดนูนขึ้นมาแล้วก็คำได้เป็นแข็งๆไหมครับแข็งๆค่ะแข็งๆเลยถ้าแบบสงสัยว่ามันลักษณะคล้ายๆกระดูกนะครับก็มีโอกาสเป็นได้ว่าเป็นบางทีกระดูกมันมีการร้าวหรือมีการบิ่นออกมาแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับว่ามันเคลื่อนไปโดนบริเวณที่เป็นข้อนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายรุนแรงเรื่องของเลือดข้างอะไรมันก็สามารถจะยุบหรือว่าลดไปได้เองก็ส่วนถ้าสงสัยว่าตรงนั้นมันเป็นกระดูกร้าวอะไรอยู่ก่อนไหมก็อาจจะมาตรวจเพิ่มเติมแล้วก็เอ็กซเรย์ดูครับแต่จริงๆถ้ามันไม่ได้ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดอะไรก็คิดว่าไม่ต้องกังวลเยอะนะครับค่ะครับทีนี้หนูขอเองนิดนึงนะคะทีนี้หนูสังเกตอะค่ะว่าหลังจากที่หกล้มแล้วช่วงนี้ค่ะพอเวลาเดินหรือแค่เดินเนี่ยค่ะจะมีอาการเมื่อยเข่าปวดเข่าง่ายกว่าปกติกว่าเมื่อก่อนอย่างเงี้ยค่ะครับ
มันเป็นผลกระทบที่รุนแรงไหมคะหรือว่าเดี๋ยวมันจะหายไปเองอ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่อะค่ะถ้าเกิดเดินแค่กิโลสองกิโลนี่ค่ะก็จะเป็นนะคะมันเสียวในข้อเข่าไหมครับลงน้ำหนักมีเสียวบ้างเป็นบางทีค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยเป็นบ่อยอะค่ะแล้วเวลาเดินแล้วมีการหมุนตัวหรือว่าเปลี่ยนทิศทางอย่างนี้มีเสียวหรือว่ารู้สึกไม่มั่นคงไหมครับของบริเวณเข่าไม่มีค่ะไม่มีครับก็บางทีมีการบิดหมุนของเข่าเวลามีการบาดเจ็บอย่างนี้ครับก็อาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บบริเวณหมอนรองข้อเข่าก็ได้ก็ถ้าเกิดมีการลงน้ำหนักหรือว่ามีการพับงอเข่าแล้วมันมีอาการเสียวก็อาจจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บของหมอนรองข้อเข่าก็ได้หรือว่าหมอนบริเวณเส้นเอ็นด้านข้างเข่าอะไรเงี้ยครับซึ่งระยะเวลาที่เส้นเอ็นมันจะหายก็อาจจะอยู่ที่ราวๆ6สัปดาห์8สัปดาห์แล้วแต่การบาดลักษณะการบาดเจ็บแล้วก็การใช้ในชีวิตประจำวันด้วยครับค่ะแต่ถ้าอาการมันถ้าเป็นอาการยังเป็นอยู่ก็มาตรวจเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยได้ตรงนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคุณสุธิดาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะมาที่สายคุณสมชัยนะคะจากสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะคุณสมชัยคะครับสวัสดีครับบอกครับค่ะเชิญค่ะคือผมอยากถามเรื่องโรคพิษตาแหละคือผมไปผ่าจบมาก็ได้เดือนเศษแล้วนะค่ะทีนี้ให้ยาหยอดอะไรเนี่ยมีน้ำตาเทียมนะฮะค่ะตอนนี้พอหยอดไปแล้วมันเกิดท่านมันอยากมีอาการแพ้มีตาแดงค่ะมันตาแดงแล้วก็จะเจ็บเจ็บมีตาเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะครับมันจะคุณได้หยุดยาเนี่ยจะได้ไหมครับค่ะหยุดตาเทียมค่ะคุณสมชัยไปผ่าต้อกระจกมาประมาณเดือนนึงใช่ไหมคะครับเดือนเศษนะครับเดือนเศษเนาะแล้วก็คุณหมอให้น้ำตาเทียมมาหยอดแล้วก็มียาด้วยไหมคะยาหยอดด้วยไหมคะยาหยอดหมอให้หยุดครับให้หยุดอ๋อยาหยอดให้หยุดแล้วค่ะตอนนี้เหลือแต่น้ำตาเทียมเหรอคะครับคนบอกผมว่าแผลมันดีแล้วอะไรอ๋อแต่ว่ากลายเป็นว่าพอเราหยอดน้ำตาเทียมตาแดงแล้วก็มีเจ็บๆในตานิดนึงอย่างนั้นใช่ไหมคะครับผมก็สามารถที่จะหยุดได้นะคะเพียงแต่ว่าควรจะต้องกลับไปแจ้งคุณหมอที่ให้น้ำตาเทียมมาด้วยนะคะว่าเราแพ้ยาชื่อนี้เพราะว่าน้ำตาเทียมแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีส่วนผสมที่ไม่เหมือนกันและเราอาจจะรู้สึกระคายเคืองที่ไม่เท่ากันอาจารย์เข้าใจว่าคุณหมอตาให้น้ำตาเทียมเนี่ยเพราะอาจจะเห็นว่าตาของคุณสมชัยค่อนข้างแห้งก็เลยให้น้ำตาเทียมมาช่วยทีนี้น้ำตาเทียมเองเนี่ยถ้าจำเป็นต้องใช้ตัวเขาเองจะมีหลายยี่ห้อนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นถ้าแพ้เนี่ยก็หยุดได้ก่อนแล้วก็กลับไปเจอคุณหมอตานะคะแล้วก็แจ้งคุณหมออีกทีนะคะขออนุญาตทวนคุณสมชัยนิดนึงนะคะเมื่อกี้สายหลุดไปบางทีอาจจะชมผ่านหน้าจอทีวีอยู่นะคะเปิดเสียงมาแล้วก็อาจารย์พิชเมื่อสักครู่เนี่ยแนะนำว่าก็หยุดยาหยุดตัวของน้ำตาเทียมไปก่อนแต่ว่าอยากจะให้กลับไปพบคุณหมอตานะคะเพราะบางทีคุณสมชัยอาจจะมีภาวะตาแห้งอยู่ก็อาจจะให้คุณหมอเปลี่ยนชนิดของตัวน้ำตาเทียมนะคะเพราะว่าแต่ละชนิดอาจารย์พิชบอกว่าจะมีส่วนผสมไม่เหมือนกันนะคะคุณสมชายอาจจะมีตัวอื่นที่เหมาะกับเราเวลาที่เราตาแห้งก็จะได้ใช้น้ำตาเทียมนะคะมาช่วยทำให้ตาชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นได้ยังไงลองกลับไปสอบถามคุณหมอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณสมชายเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทุกสายที่โทรเข้ามาในช่วงนาทีหมอของเราค่ะและต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอาจารย์นายแพทย์จักรพงศ์อรพินนะคะจากภาควิชาออโทพีดิกส์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะสอบถามเรื่องของการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะไปที่สายด่วนนอกเวลาของเราได้นะคะ022011000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มค่ะฝากคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจนะคะที่ facebook.com/ramachannel วันนี้มีหลายคำถามจากแฟนเพจเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวไปถามอาจารย์หมอแล้วตอบให้ผ่านทางแฟนเพจด้วยนะคะบางคำถามก็จะหยิบยกมาพูดคุยในรายการของเรานะคะส่วนคลังข้อมูลความรู้สุขภาพค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามคลังข้อมูลของเราได้2ช่องทางนะคะคือที่เว็บไซต์ ramachannel.tv และแอปพลิเคชัน ramachannel นะคะวันจันทร์หน้านะคะเรากลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้เราลากันไปค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยภาพ
ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจค่ะเป็นภาพที่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่มือทำกับเครื่องจักรทำนะคะจะเป็นอย่างไรจะแตกต่างกันหรือเปล่านะคะแฮนด์เมดกับ อุตสาหกรรมจักรเนี่ยเครื่องจักรที่จะทำให้นะคะออกมาแล้วจะแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรติดตามภาพปิดท้ายของเราในวันนี้ค่ะและขอให้คุณผู้ชมมีวันสุขในวันมีความสุขในวันหยุดยาวนะคะ3วันเลยวันจันทร์ก็วันหยุดมาฆบูชาด้วยค่ะส่วนวันนี้นะคะเกมพร้อมอาจารย์หมอทั้ง2ท่านและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ We'll be right back.